ได้ยินครอบครัวแห่งสติคิดถึงครอบครัวตัวเองเลยค่ะว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะทำเราก็ต้องเริ่มจากครอบครัวเราเองก่อนให้ได้แล้วเราเนี่ยแหละในฐานะที่เรารู้ว่าสติมันดียังไงเนี่ยเราต้องเอาไปใช้กับครอบครัวเราเองให้ได้ก่อนคิดถึงครอบครัวที่เราจับมือไปด้วยกันฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันคอยกันยิ้มด้วยกันแล้วก็มีความสุขค่ะนึกถึงการหยุดฟังการนิ่งถ้าในครอบครัวฟังกันมากขึ้นมันน่าจะมีปัญหาน้อยลงดังนั้นถือว่าครอบครัวเป็นหน่วยเล็กๆที่สำคัญถ้าเริ่มต้นในครอบครัวมีสติได้คนทำงานออกจากบ้านอย่างมีความสุขไปทำงานอย่างมีความสุขนั้นมันก็ทำให้โลกนี้มีความสุขนะคะก็คือสติก็จะทำให้เราเพิ่มสุขให้กับชีวิตฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉัน